อิระยามาโตะกับ Rising Freedom ของเขาเห็น Rising Freedom แล้วถ้าผู้ชมชอบหรือไม่ชอบครับขอแค่ชอบกับไม่ชอบก็พอมีคนพูดอยู่ครับว่าไอ้พวกแบบระบบดากูหรือระบบนู่นนี่นั่นที่มันโกงๆอ่ะมันโดนแบบมันติดสนธิสัญญาอะไรพวกเนี้ยเหมือนอารมณ์คล้ายๆสนธิสัญญาของที่แบบห้ามใช้นิวเคลียร์ประมาณนั้นหุ่นภาคนี้มันก็เลยแบบดูดรอปลงก็ต้องรอดูว่ามันจะจริงไหมผมว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ติดใจกับดีไซน์สักเท่าไหร่หรอกผมว่าถ้าผมบอกว่าคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบหรือแบบไม่ค่อยถูกใจเนี่ยอาจจะมาจากเหตุผล2 อย่างก็คือไม่ชอบสีกับไม่ชอบที่มันแปลงร่างเป็น MA โหมดปะเพราะว่าใช่ๆถ้าเป็นคางแดงเนี่ยหล่อเลยเพราะว่าผมก็รู้สึกขัดใจคือสีมันอาจจะแบบดูจืดๆไปก็เนี่ยภูมิกับแกก็ทวีตอยู่ว่าโดนบ่นว่าสีจืดไปซึ่งผมก็มองว่าใช่มันจืดจริงแล้วก็โหมด MA เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ฝืนไปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโดนเนิร์ฟใช่เหมือนโดนเนิร์ฟเป็นไปได้ไหมว่าฟรีดอมตัวนี้มาตอนเปิดเรื่องใช่ครับผมกำลังจะพูดเลยว่ามันจะมีอยู่2ร่างเดี๋ยวผมพูดฟรีเดี๋ยวผมพูดจัสติสเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพูดทฤษฎีหนึ่งให้ฟังครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่ถูกใจตรงสีกับโหมด MA ผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมเอาจริงแล้วโหมด MA เนี่ยผมถามว่าผมถูกใจมั้ยผมก็ไม่ได้ถูกใจนะคือผมมักจะพูดเสมอว่าเนี่ยผมชอบหุ่นที่มันแปลงร่างเป็นแบบเป็นเครื่องบินเป็นยานลบได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่นี่คือแบบมันจะยานลบก็ไม่ใช่มันจะแบบไม่รู้ว่ะแปลกถ้าเป็นสีน้ำเงินดำแดงขาวเหลืองแบบเมื่อก่อนผมว่าก็เท่นะแต่นี้รู้สึกแบบมันจืดอ่ะสีมันจืดจริงเดสตินี่ไม่มาแล้วเหรอครับอันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยครับว่าจะไม่มาจริงๆเหรอเราจะให้ justice กับชินจริงๆใช่ไหมฮะเพราะว่าอันนี้ผมก็ยังช่างใจอยู่ว่าแบบใครจะเป็นคนขับอะไรกันแน่เราอาจจะโดนแบบสับขาหลอกก็ได้แต่ว่าผมมองว่ายังไง justice ก็ไม่หนีอัสลันเว้ยมีชุดนักบินแล้วอ่ะมันจะไม่ใช่อัสลันจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยมีหลายคนนะที่เดาว่า justice เนี่ยอาจจะไปอยู่กับชินในตอนแรกแต่ผมว่ายังไงก็ต้องอัสลันว่ะอันเนี้ยเอาจริงนะเอาจริงถามผมว่ามันเท่ไหมมันก็เท่นะแต่เหมือนฟรีดอมเลยทำไมเขาไม่เป็นสีแดงวะทำไมเขาต้องเป็นสีขาววะผมถามท่านผู้ชมอะท่านผู้ชมชอบดีไซน์ของ justice ตัวใหม่ไหมครับของผมเนี่ยชอบอยู่ชอบยังไงก็ชอบแต่ผมบอกเลยว่าที่ชอบเนี่ยไม่ได้ชอบเท่าinfinite justice กับJustice ธรรมดาจาก2ภาคก่อนนะครับผมยังชอบของ2ภาคก่อนมากกว่ายังชอบของ2ภาคก่อนมากกว่าอันนี้ก็ชอบแต่ไม่ได้ชอบเท่าอันก่อนนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเอา Aegis เอา Xavier แล้วก็ Justice มารวมกันกลายเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าถามผมนะยังไง Infinite Justice ก็เท่กว่าชินขับ Impulse ไม่ใช่เหรอครับมันมีหลายคนครับมันคือมีหลายคนเขาเดา ว่าอัสลันน่าจะไม่ได้ขับในตอนแรกคนเขาเดากันไปทางนั้นก็มีบ้างครับมีบ้างเราก็แต่ผมมั่นใจเขาว่ายังไงก็ต้องเป็นอัสลันอยู่แล้วในครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องรูปหลุดเนี่ยจนมันเป็นความจริงในครั้งนี้เนี่ยมันมีอยู่หนึ่งสิ่งที่ยังไม่ได้โผล่ออกมาก็คือ justice กับ freedom ขวามือเห็นปะทีนี้เนี่ยทฤษฎีก็คือว่าไอ้2ตัวเนี้ยจะเป็นการเปลี่ยนไปใช้ในช่วงท้ายอาจจะเป็นการเปลี่ยนไปใช้ในช่วงท้ายซ้ายมือเนี่ยมันเป็นจริงละหลุดมาจากจีนเหมือนกันด้วยเพราะว่าก่อน official จะเปิดเนี่ยแม่งหลุดมาจากจีนก่อนเลยไอ้ภาพของจริงทั้งหมดอ่ะก็หลุดมาจากจีนก่อนแล้วขวามือล่ะมันจะเป็นจริงได้ไหมผมถามท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วกันในเมื่อซ้ายมือเนี่ยมันเป็นจริงละท่านผู้ชมคิดว่าขวามืออ่ะมันจะเป็นจริงไหมคิดว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมหรือมันจะจบแค่ซ้ายมือขวามืออาจจะเป็นแค่รูปที่ปล่อยออกมาปั่นเฉยๆเอาง่ายๆเลยนะภาพเบอร์เนี่ยมาจากจีนไอ้ภาพชัดๆภาพของจริงที่เราเห็นเมื่อวานก็ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ทุกคนรู้ว่ามันคือของจริงและมันก็หลุดมาจากจีนจนวันนี้ลุงบันเปิดของจริงออกมาแม่ก็ตรงกับที่จีนปล่อยออกมาก่อนหน้านั้นเลยผมไม่รู้นะผมไม่ฟันนะแต่ผมก็คิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะไปเป็นขวาตอนท้ายเรื่องอะไรเงี้ย
ไอ้2ตัวซ้ายเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นมาใหม่แต่ไอ้2ตัวขวาเนี่ยน่าจะพัฒนามาจากตัวเก่าเพราะว่ามันก็มีทฤษฎีที่บอกว่าอะไรนะอาจจะติดสนธิสัญญาไม่สามารถใช้อาวุธจากภาคเก่าๆได้หลายๆแบบก็เลยต้องสร้างหุ่นขึ้นมาใหม่แต่ตอนท้ายอาจจะแบบเอ้ยสัญญาอะไรช่างแม่งอะยิงกันขนาดนี้ละอันนี้ก็คือผมไม่สามารถการันตีได้จริงๆครับว่ามันจะแบบมันจะเป็นจริงไหมอะแต่ก็โอเคผมก็ไม่รู้จริงๆไม่สามารถคาดเดาได้เลยภาคนี้เป็นภาคที่ฝั่งจีนเขาชอบมากอยู่แล้วสไตล์ไลซิ่งฟรีดอมขวาไลซิ่งสไตล์ฟรีดอมแล้วจัสติสเป็นอะไรอ่ะก็ต้องเป็นอิมมอร์ทัลอินฟินิตจัสติสอย่างเงี้ยเหรอโหชื่อโคตรยาวเลยนะงั้นอ่ะ